กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันและมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ2ช่องทางค่ะ024960493และ024960494นะคะสำหรับสายสด SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณพลค่ะอาจารย์เกิดวันที่3ธันวาคมปี06นะคะเวลา 7:15 นาทีถามเรื่องงานที่เหมาะกับดวงนี้ค่ะ 7:15 นาทีครับงานที่เหมาะกับดวงนี้งานที่เหมาะกับดวงนี้คืองานที่ใช้ฝีมือค่ะนะเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องฝีมือและงานที่ใช้เกี่ยวเทคโนโลยีหรืองานที่ใช้ทักษะทางด้านฝีมือฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเหมาะงานช่างและงานด้านเทคนิคแต่ดวงนี้ขาขายสินค้าที่เกี่ยวเทคโนโลยีก็ได้ถ้าไม่ชอบแต่เป็นขายสินค้าที่เกี่ยวเทคโนโลยีพวกเครื่องจักรกลอะไรเครื่องยนต์หรือไม่แต่ขายพวกแบบไม่ต้องทำเองก็ได้ไปขายเอาขายพวกนี้ก็ได้ครับนะค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุภฤกษ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่28พฤษภาคมปี13เวลา 6:30 เช้าค่ะครับงานโชคลาภเงินค่ะเรื่องงานก่อนนะดวงนี้อยู่ในสภาวะงานที่มีการคืองานตอนนี้อยู่ในสภาวะคือเหมือนกับตกต่ำลงนะครับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายใหม่ซึ่งปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรืออาจจะย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่เลยเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับก็ดีขึ้นส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในดวงนี้เนี่ยตอนนี้การเงินเนี่ยเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับนะแต่ว่าดวงนี้โดยธรรมชาติเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่นะโดยธรรมชาติเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่แต่หาเงินได้หลายทางคือเก่งหาเงินหลายทางแต่เก็บเงินไม่อยู่ก็ยังดีหาได้นะเขาต้องเอาคือมีข้อไหนเก็บไม่อยู่แล้วเงินไปลงทุนดีกว่าไปทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจไปจะดีกว่าครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภยังไม่มีครับแต่ดวงนี้จะว่าไม่มีก็ไม่ได้นะคือมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเป็นลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนิดๆหน่อยๆนะครับนะท่านต่อไปค่ะจากคุณบุญช่วยนะคะเกิดวันพฤหัสที่2ธันวาคมปี25เวลา 5:30 ค่ะอาจารย์ 23:30 นาทีงานเงินสุขภาพความรักและหนี้สินค่ะในดวงนี้เนี่ยนะครับเอาเรื่องการงานก่อนนะการงานในปีนี้เนี่ยนะครับอยู่สภาวะไม่ค่อยดีนักตกต่ำลงแล้วก็อยู่สภาวะทุกข์ทรมานถ้าใครกินเงินเดือนน่ะช่วงนี้ดิ้นรนหางานใหม่แล้วถ้าทำธุรกิจก็อยู่ในสภาวะเงียบๆนะเซ็งๆนะตัวเรื่องความรักเนี่ยดวงช่วงนี้จะมีดาวความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะความรักตรงนี้มักจะมีเรื่องเขาเรียกว่ามีเรื่องขัดแย้งกันได้ง่ายแต่ก็จะเริ่มมีดาวความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละแล้วก็พอเดือนธันวาความรักก็จะดีขึ้นและมีโอกาสจะมีครอบครัวนะสุขภาพเนี่ยคุณเป็นคนเกิดราศีสิงห์ตอนนี้ราหูทับนะระวังเรื่องสุขภาพและความประมาทไว้เน้นเรื่องอุบัติเหตุและความประมาทนะครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะจากน้องจุ๋มนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปี41เวลา 11:13 นาทีค่ะอาจารย์ 11.13 ครับถามดวงเป็นอย่างไรคะอาชีพที่ทำแล้วรวยเนื้อคู่ดีไหมคะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีกันนะดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวพุธดวงนี้นะจะไปตั้งหลักและไปมีประสบความสำเร็จถิ่นฐานในถิ่นไกลไม่ใช่บ้านเกิดตัวเองแต่เหนื่อยมากนะผมบอกเลยนะฮะชีวิตต้องอดทนและต้องเหนื่อยถามว่ารวยไหมมีโอกาสรวยธุรกิจที่รวยเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารหรือไม่ก็ธุรกิจให้บริการพวกงานที่ให้บริการชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับและความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจะมีความสำเร็จอย่างมั่นคงหลังอายุ36ไปแล้วนะครับดวงนี้ได้คู่ดีนะครับแต่คู่เนี่ยอาจจะสูงวัยนิดนึงและอาจจะเป็นคนถิ่นฐานไกลนะครับแล้วก็จะไปตั้งหลักได้อย่างมั่นคงหลังอายุ36ไปแล้วนะครับแต่ตัวระยะนี้เหนื่อยหน่อยนะครับฟังแล้วสบายใจเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิตติมาเกิดวันที่12กันยายนปี26นะคะเวลา 04:35 นาทีถามเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะชีวิตคู่งานที่เหมาะและการเงินขอบคุณครับอาจารย์ดวงนี้ดาวคู่เนี่ยเป็นดาวที่เหนื่อยมากกับชีวิตครอบครัวดวงนี้พอมีครอบครัวชีวิตจะแบกภาระหนักมากแล้วระยะนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีคู่จริงๆดวงนี้เข้าเกณฑ์คู่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงนี้มักมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือไม่ก็อยู่ไกลกันนะครับดวงนี้เนี่ยดาวการเงินเข้มแข็งนะในอนาคตจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะฮะต้องระวังมากๆก็คือว่าดวงนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีเงินแล้วต้องรู้จักใช้เป็นเพราะว่าเป็นคนที่คล้ายๆกับว่ามักสร้างความเสียหายทางการเงินได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่นะครับ
ธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเนี้ยก็จริงๆดวงนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วทำงานด้านการขายเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งก็ได้การขายก็ได้ซื้อมาขายไปดวงนี้อาชีพคนกลางตัวแทนเอเจนต์ในหน้าหรือพ่อค้าดีที่สุดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันทพัฒน์นะคะเกิดวันที่21ธันวาคมปี24เวลา6โมงตรงเช้านะคะวันจันทร์งานเงินและความรักค่ะดวงนี้เนี่ยเกิดในราศีพิจิกนะบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชีวิตจะเหนื่อยมากแล้ว ก็เครียดมากด้วยและสถานการณ์เรื่องความเครียดเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี57แล้วค่ะแล้วกว่าจะหมดเครียดหรือว่าลดความเครียดลงเนี่ยก็คือสิ้นปี60โน่นส่วนเรื่องการงานเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้การงานเนี่ยยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแล้วก็มักจะเปลี่ยนแปลงง่ายเรื่องงานแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เพียงแต่ว่าเหมือนอยู่ไม่ทนเท่านั้นเองนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้ก็มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแต่ก็มีใช้นะครับก็ยังดีมีใช้นะท่านต่อไปอ๋อเป็นสายสดนะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะเกษรินทองผู้ค่ะครับค่ะสวัสดีคุณเกษรินนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวัน2498ไม่เกิดวันที่9มีนาคม2498นะคะครับใช่ค่ะเกิด4โมงเย็นค่ะราศีอะไรคะ4โมงเย็นเนาะราศีกรกฎครับนะเป็นคนราศีกรกฎครับนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เป็นโรคข้ออยู่แบบนี้เห็นเหมือนกระทอกเสพมาตั้งหลายเดือนแล้วข้อเข่าค่ะใช่ครับเหมือนกระทอกเสพมาหลายเดือนแล้วไปหาหมอมั้งป่ะครับเนี่ยอ๋อไม่ได้หาค่ะอ้าวทำไมฮะแล้วทนเจ็บอยู่ได้ไงว่าไม่ได้เจ็บค่ะอะไรนะแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแบบดูแลตัวเองค่ะอ๋อดูแลตัวเองแต่ดวงบอกว่าข้อมันจะค่อยๆอักเสบนะเนี่ยแล้วไม่คิดจะหาหมอเลยครับอ๋อไม่ค่ะดูแลตัวเองอ๋อแล้วช่วงนี้ต้อมบ้านเสร็จยังอะไรนะคะทำบ้านเสร็จยังครับบ้านเสร็จมาปีกว่าแล้วค่ะครับแล้วตอนนี้กำลังจะเปิดร้านใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าจะทำสวยๆดีนะก็นี่ไงกำลังจะเปิดร้านเนี่ยดวงบอกว่ากำลังจะเปิดร้านที่เกี่ยวกับอาชีพผู้หญิงเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่ร้านอาหารร้านเสริมสวยหรือร้านสปาอะไรประมาณเนี่ยแหละครับค่ะจะเปิดเสริมสวย ดีไหมคะอาจารย์ก็คือจริงๆเนี่ยในดวงนี้เนี่ยเขามีแนวโน้มไงว่ากำลังจะเปิดร้านนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเขาซ่อมบ้านมาแล้วเลยว่าเสร็จยังแล้วกำลังจะเหมือนกับจะทำธุรกิจก็ทำได้นะครับทำครับคือร้านนี้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวผู้หญิงเช่นเสริมสวยมั่งขายอาหารมั่งอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่จะร้านซักรีดครับอาจจะขอทำซักรีดก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับทำซักรีดก็ได้แต่ทนเหนื่อยไหวไหมซักรีดงานหนักนะเนาะใช้แรงเยอะ เสริมสวยดีกว่าครับ จะหุ้นกับน้องสาวดีไหมคะคือดวงนี้ไม่ได้ทำคนเดียวอยู่แล้วเขาบอกทำกับน้องเป็นคนทำอ่ะคุณเป็นคนลงทุนค่ะใช่ค่ะไม่ได้ทำคนเดียวครับก็ทำร่วมกันน่ะน้องเป็นคนทำเราเป็นคนลงทุนนะครับครับคือต่อไปการเงินอะไรจะดีการเงินคุณยังไม่ดีครับคือดวงคุณเนี่ยช่วงนี้ต้องประเภททำไปใช้ไปเพราะการเงินคุณรั่วอยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับกว่าจะหมดเงินรั่วก็คือมีนาปี62นะฮะมีนา62ถึงหมดเงินรั่วครับค่ะนะก็ทำใจนิดนึงอาจารย์คะแล้วอยู่บ้านเลขที่138/1นะครับจริงๆบ้านเลขที่บ้านในกลุ่มนี้เป็นบ้านเลขหนึ่งนะบ้านเลขหนึ่งเป็นบ้านที่แปลว่าเงินรั่วของคุณนะ เลขหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านที่แปลว่าร้อนแล้วไอ้เลข38ข้างหน้าเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมมันแปลว่าพัดไงพอรวมกันแล้วว่าร้อนเงินร้อนก็พัดเงินตลอดนะครับแล้วเลข3ตัวนี้พอรวมกันเป็น12แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะเป็นเลขราหูค่ะพอคนเป็นเลขราหูชีวิตจึงต้องเป็นเพื่อนกับหนี้ตลอดชีวิตคบกับดาวหนี้อยู่ค่ะนะก็คบกับเรื่องหนี้สินอยู่ตลอดคือหนี้สินไม่ใช่เราสร้างค่ะก็เข้าใจฮะแต่หมายความว่าพออยู่บ้านหลังนี้ก็ต้องมีหนี้เป็นเพื่อนตลอดแล้วฮะมีเป็นเพื่อนเลยเหรอคะใช่เพราะมีอยู่ตลอดพอหมดหนี้คนอื่นก็มาให้สร้างหนี้มาให้อีกแล้วตัวเองก็ต้องไปรับภาระอย่างกรณีที่จะไปเปิดร้านก็ไปช่วยน้องสาวอ่ะครับก็เหมือนกันก็ต้องเป็นหนี้เพราะไปช่วยน้องสาวนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับค่ะอาจารย์ครับแล้วคือดวงอ่ะเป็นอะไรช่อง
ชอบเห็นพวกคนที่เขาตายแล้วอ๋อไม่เป็นไรนี่คืออย่างนี้คุณเกิดราศีกรกฎราศีที่คุณเกิดมีดาวมฤตยูอยู่คำว่ามฤตยูเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นคือชีวิตคุณผูกพันกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คุณอย่าไปใส่ใจกับมันมากเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคุณแล้วก็ไม่ได้ให้โทษแล้วก็ไม่ได้ให้คุณเพียงแต่คุณเป็นคนที่มักจะมีสื่อพวกนี้ได้ง่ายกับคนทั่วไปใช่นะก็เท่านั้นนะฮะพอเห็นปุ๊บเราติดส่วนบุญเข้าไปก็ดีครับทำงี้เป็นนิสัยแล้วดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ให้โทษอะไรคุณเพียงแต่ว่าบังเอิญคุณเปิดช่องติดกันค่ะเหมือนรับสื่อได้ง่ายเท่านั้นเองค่ะสัญญาณแรงสัญญาณแรงใช่ครับมันจะมีโชคลาภคะปีนี้เริ่มมีโชคลาภปีนี้แหละครับนะแต่ว่าถ้าค้าขายหรือว่าไปเป็นในหน้าคนกลางจะได้มากกว่านะทำคู่กันตอนนี้จะขายที่ให้คู่กันอยู่ขายใช่ไหมคะก็ได้ไงที่บอกว่ามีโชคจะเป็นในหน้าไงค่ะแต่ได้แบ่งมานะไม่ได้เยอะหรอกได้แบ่งปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้ใช่ครับใช่ครับได้แบ่งค่าในหน้าครับแต่ว่าคงไม่มากเท่าไหร่ละครับไปไหนมาไหนขับรถคนเดียวมีอะไรนะคะยังไม่มีครับคุณจะมีดาวประเทศปีหน้าตั้งแต่เดือนกันยา60นะระวังนิดนึงครับค่ะค่ะครับโอเคเนาะครับขอบคุณมากขอบพระคุณคุณเกษรินค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณชุติมนค่ะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี13เวลา 22:30 วันศุกร์นะคะถามเรื่องการเงินกับความรักค่ะเอาเรื่องความรักก่อนนะช่วงนี้ก็บอกว่าถ้ามีคู่รักก็ต้องมักจะอยู่พัดพรากจากกันไกลครับค่ะนะครับแต่ดวงนี้บอกว่าถ้ายังไม่มีความรักจะได้เจอรักกับคนไกลนะแต่ว่าถ้าไม่มีแฟนนะจะเจอรักคนไกลถ้ามีต้องแยกกันอยู่หรืออยู่ไกลกันการเงินค่ะส่วนการเงินตอนนี้เป็นเงินรั่วใช้จ่ายเก่งอยู่อย่างเดียวหามาก็ใช้หมดหามาก็ใช้หมดนะครับปีหน้าการเงินจะดีกว่านี้แล้วปีหน้าก็บอกว่าจะทำเรื่องบ้านอาจจะซื้อบ้านจองบ้านหรือทำบ้านนะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณวันเพ็ญค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนไม่มีมีไม่เอ่ยพุทธศักราช25ไหมคะพ.ศ.25เนาะ25น่าจะเป็น25นะคะเพราะว่าไม่มี25นาฬิกานะคะอาจารย์พ.ศ.25แต่เวลาเกิดเนี่ยอาจจะเป็น5นาฬิกาตี5นะคะเขียนติดกันไปหน่อยค่ะอาจารย์ตี5ตี5นะคะถามเรื่องของโชคลาภเงินหนี้สินค่ะอาจารย์ดวงนี้มีดาวที่แปลว่าหนี้สินและมีการเกณฑ์สร้างหนี้ตั้งแต่ปีนี้ใครมีดวงแบบนี้มี2อย่างไม่เป็นหนี้ก็เสียหนี้ค่ะก็คือหมายว่าเดือดร้อนเพราะเรื่องหนี้แต่ดาวนี้เนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายในปีหน้าก็หมายว่าจะหยุดการสร้างหนี้แต่ต้องใช้หนี้นะครับส่วนการเงินก็ต้องอดทนเอานิดนึงแล้วยังไม่มีโชคลาภจนกว่าจะเป็นปีหน้าหลังเดือนเกิดคุณปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้ค่ะงานนิดนึงค่ะอาจารย์งานในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยทนกำลังจะได้ตำแหน่งงานใหม่หรือเปลี่ยนย้ายงานใหม่ค่ะนะครับย้ายแล้วดีขึ้นครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับ SMS นะคะ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม422-1606พักสักครู่ค่ะ